สวัสดีครับสงครามยูเครนเป็นการต่อสู้ทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียเนี่ยอยากได้ดินแดนของยูเครนไม่มีอะไรซับซ้อนทั้งนั้น ข้ออ้างต่างๆของรัสเซียนี่ลืมไปได้เลยนะครับแผนการของรัสเซียคือบุกยึดกรุงเคียบตั้งรัฐบาลใหม่จบอย่างรวดเร็วแบบสายฟ้าแลบแป๊บๆช่วงแรกของสงครามมีรัสเซียเข้ามากรุงเคียบได้บรรดากองเชียร์ก็ตื่นตันใจแทบจะร้องไห้หลังจากนั้นไม่นานนะครับกองเชียร์ก็แทบจะร้องไห้ในอีกครั้งแต่ว่าไม่ได้ตื่นตันใจนะครับมันตกใจเมื่อเห็นรัสเซียนี่โดนทุบย้ำเยอนในกรุงเคียบจนต้องเพ่นหนีแปรราบคาบยุทธวิธีของรัสเซียคือใช้รถถังนี่เข้ายึดซึ่งก็เป็นจุดแข็งของรัส นี่ช่วงแรกของสงครามเนี่ยรัสเซียส่งทีเจนี้เข้ามาและก็วางกําลังทีแปไว้ตามชายแดนของเปรลาลุส มีการวิเคราะห์กันว่ารัเสเซียต,ต้องการให้ยูเครนใช้ขี่บรวุธต่อต้านรถถังนี้จนหมดแล้วรัสเซียจะส่งทีแปมาเก็บงานทางภาคพื้นแต่ว่าขี่บรวุธต่อต้านรถถังของยูเครนนี้ไม่หมดรัเสเซียเละเทเกินคาดทางภาคพื้นและก็ทางอากาศนะครับทำให้รัสเซียนี้พ่ายแพ้จากกรงเขียบพร้อมทิ้งรถถังทีเจ็ดสองไว้มากมายทั้งอยู่ในสภาพดีแล้วก็สภาพที่เป็นเศษเหล็กนะครับ รัสเซียมาเน้นทางภาคตัวันออกรัสเซียนี่ปลอบใจตัวเองว่ายังอยู่ในแผนนะครับแน่นอนว่าความคาดหวังของรัสเซียนี้สูงขึ้นเพราะว่าเสียหน้าจากกรุงเคียบนีม่มาแล้ว รัสเซียโหมกําลังใส่ลูหั้นแล้วก็ยึดได้เพราะว่าไม่ใช่แนวปะทะแทบไม่มีทหารยูเครนในบริเวณนั้นเพราะว่าอยู่ติดกับชายแดนของรัสเซียรัสเซียนี่ส่งกําลังได้ง่ายความคาดหวังของรัสเซียมาอยู่ที่รถถังนี่อีกครั้งแล้วรัสเซียมองว่าสมรภูมิโล่งกว้างจะทําให้รัสเซียนี้ได้เปรียบเพราะว่ายูเครนจะไม่ใช้ขี่บรุษต่อต้ารถถังได้ยากขึ้นการที่รัสเซียมาเนตที่รถถังนะครับเพราะว่าหลักนิยมของรัสเซียนี่เป็นแบบนั้นรัสเซียฝากความหวังไว้กับรถถังเพราะรัสเซียเคยเอาชนะยูเครนด้วยรถ ทางนี้มาแล้วในสงครามคลเมียในปี2014ยุทธวิธีรัสเซียนี้เป็นแบบนั้นโดยที่รัสเซียหวังว่าฤดูหนาวจะทําให้พื้นนี้เป็นน้ําแข็งให้มันง่ายในการใช้รถถังแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะครับพื้นมันไม่ได้เป็นน้ําแข็งนี่ขนาดนั้นมันเป็นโคลนใช้งานรถถังได้ยากแต่รัสเซียจําเป็นต้องใช้รถถังเพราะว่ากําลังทางการใช้การไม่ได้มากนักและพื้นที่สู้รบนี้อยู่ไกลจากทะเลยิงสนับสนุนจากกองเรือก็ไม่ได้ เหมือนเดิมครับรัเสเซียระดมรถถังเก่ามาใช้นี่เป็นจํานวนมากมันก็วิเคราะห์ได้หลายอย่างส่วนตัวแอดมินวิเคราะห์ว่ารัเสเซียพยายามใช้รถถังจากพื้นที่อื่นของรัเสเซียซึ่งส่วนมากมี T ี2รุ่นเก่าโดยที่รัเสเซียเนี่ยไม่อยากแตะกองพลรถถังที0 m เอที่วางกําลังไว้ตามแนวชายแดนของเบลารุสอันนี้เอาไว้ประทะก,กับเนโต้นะครับเพราะมันจะวุ่นวายเสียระบบอีกอย่างรัเสเซียมี T ี0กไม่มากนักเราจึงเห็นรัเสเซียนี่ขนอาวุธเก่ามาใช้ในยูเครนี่จํานวนมากเพราะว่าอาวุธดีๆรัเสเซียต้องกา ไเอาไว้ป้องกันตัวเองในข่าวจําเป็นโดยเฉพาะแนวปะทะก,กับเนโต้นะครับจะพูดว่ารัเสเซียเนี่ยประเมินยูเครนต่ําก็ไม่ได้เพราะรัเสเซียมีอยู่แค่นั้นจะพูดว่ารัเสเซียในยวัดดวงกับยูเครนด้วยอาวุธเก่าอันนี้ก็ว่าได้นะครับจนทหารแวกเนอร์โวยวายร้องขออาวุธซึ่งผู้นําแวกเนอร์อย่างพิโกซินสนิทกับปูตินมากในที่สุดก็มีข่าวว่ารัเสเซียยอมส่งที90เามรบทางภาคตะวันออกของยูเครนเป็นจํานวน200คันนะครับซึ่งก็มีรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัเสเซียส่งมา กีนชาปลียนในมือของยูเคนิสันรออยู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีข่าวว่า t 90m เนี่ยถูกทําลายได้มากขึ้นซึ่งไม่ใช่มีแต่ชา้าปลียนที่รอนะครับกระสุนปืนใหญ่ X อ็กคา e ิเปอันนี้ก็จองกระถิน t 90m นี่เหมือนกันพิสูจน์มาแล้วว่า t 90m ก็เป็นแค่รถถังธรรมดาโดนเป็นเละไม่ได้วิเศษวิโสอะไรนะครับ รัเสเซียนี่ปรับยุทธวิธีถ้าเอา t 90m นำหน้า t 90m นี่ร่วงก่อนแน่นอนนะครับรัเสเซียใช้ t 90m อยู่แนวหลังแล้วก็ยิงโด่งใส่ยูเครนเหมือนเป็นปืนใหญ่อัตตาจรม่กล้าส่ง t 90m นี้ไปลุยมากนักแล้วก็มีรายงานว่ารัเสเซียใช้ t 90m ทําหน้าที่เป็นปืนใหญ่ยิงกดดันหน่วยจู่โจมของยูเครนจนต้องล่าถอยสำเร็จนี่มาแล้วรัเสเซียจำเป็นต้องรักษาท 90m ไว้ให้มากที่สุด จนต้องไปเอาทีมาอัปเกรดก็เพื่อรบกับยูเครนมีข้อมูลว่ากองทัพรัสเซียนะครับได้รถถัง T ี0เนี่ยปีละ1คันเท่านั้นตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาซึ่งรัสเซียเน้นส่งออกนี่มากกว่าทําให้รัสเซียมี T ี0 m ไม่มากนัก T ี0 m รุ่นส่งออกจะถูกลดสเปคลงเยอะจึงผลิตได้เร็วนะครับส่วนที0 m เของรัสเซียเองเนี่ยผลิตได้ช้ามากยิ่งโดนความบาดแบบนี้จบเกมผลิต t 9 0 m ม่ไม่ได้เป็นเหตุให้รัสเซียใช้้ T 90m แแบบบบประหยัใชแบบ กล้ากลัวๆเพราะกลัวว่าจะโดนยูเครนนี่ทําลายหมดเราจึงเห็นรัสเซียเอารถถังเก่ามาใช้เหมือนทุกวันนี้เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยรัสเซียจะเหลือรถถังบ้างจะเอามาละลายหมดนี่ไม่ได้